วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ขึ้นเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2547แล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่อากาศสบายที่สุดเพราะว่าเมืองไทยเราเข้าหน้าหนาวแต่ถ้าท่านสังเกตดูหน้าหนาวจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ทางเหนือทางอีสานหรือทางด้านตะวันตกกว่าที่เมืองกาญส่วนภาคกลางของเรานั้นอย่าเรียกว่าหนาวดีกว่าเพราะว่าอากาศในห้องแอร์มันเย็นกว่าอากาศกลางแจ้งสำหรับบ้านช่องหรือตึกรามที่มีเครื่องปรับอากาศมันก็เย็นๆนิดหน่อยเท่านั้นเองออกไปเดินกลางแดดเหงื่อก็ต้องออกท่วมตัวเหมือนกับหน้าร้อนยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวก็ควรจะเรียกหน้าหนาวของภาคกลางว่าหน้าอากาศเย็นแต่มันก็คลุกคลักหน่อยเพราะมันยาวไปหน่อยเอาอย่างที่ทางด้านอินโดนีเซียดีไหมเขามีแต่ฤดูเปียกกับฤดูแห้งฤดูแห้งไม่มีฝนฤดูเปียกมีฝนตลอดเวลานั่นเขามีสองฤดูของเรานั้นก็ใกล้ๆเข้าไปแล้วนะครับฤดูเปียกคือฤดูฝนฤดูแห้งคือฤดูที่มีอากาศเย็นนี่ก็โลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับมีการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายป่าซึ่งเป็นบ่อเกิดต้นน้ำลำธารแล้วก็ถ้ามีป่ามากมันก็จะมีน้ำไม่ให้เกิดภัยแล้งเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเรียกว่าทางราชการเขาจะต้องดูแลเพื่อให้เมืองไทยเราไม่ค่อยจะประสบภัยแล้งแต่ก่อนนี้ภัยแล้งสักราวๆ4ปีก็จะมีหนแต่เดี๋ยวนี้มันปีเว้นปีปีไหนที่เว้นปีนั้นก็น้ำมากไม่มีเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำน้ำก็ไหลท้นมาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ก็นึกถึงว่าสมัยผมยังเด็กในยุคบ้านดีเมืองดีก็ได้แต่ฝันได้แต่พูดถึงสิ่งดีๆที่เคยสัมผัสมาแล้วมาเล่าให้ฟังเดือนธันวาคมนี้ถ้าอยากจะไปสัมผัสความหนาวจริงๆต้องขึ้นไปเหนือหรือไปอีสานหรือไปกาญจนบุรีแต่ทางเมืองกาญนั้นนะครับคนที่เขาไปมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาบอกว่าแถวบ้านโป่งเขากำลังทำสะพานอะไรผมก็ไม่ทราบรถติดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยประมาณราวๆครึ่งชั่วโมงกว่าจะผ่านบ้านโป่งออกมาได้การที่ท่านจะไปเมืองกาญก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะไปบ้านโป่งนอกเสียแต่ว่าไปเมืองกาญนอกเสียแต่ว่าท่านจะไปอีกทางด้านหนึ่งเลาะเขตแดนไปมันก็ไม่มีหนทางอะไรถึงจะติดไปหน่อยก็ต้องทำใจแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบเพราะว่าคนที่เขาไปมาเพิ่งบอกให้ผมทราบเพื่อจะได้บอกกับผู้ที่จะต้องเดินทางไปสัมผัสความหนาวที่เมืองกาญไปเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแควเวลาไปเที่ยวก็ต้องทำใจเวลารถรามันติดยิ่งมีงานรถก็ยิ่งมากเวลาที่จะต้องติดการจราจรมันก็มากตามเข้าไปด้วยทีนี้ขึ้นไปทางเหนือพาหนะทุกชนิด
ในช่วงวันหยุด4 5 6และ11 12 10 11 12นี่อันนี้ก็ติดเลยเรียกว่าพาหนะทุกอย่างมันมีคนจับจองเอาไว้ทั้งหมดวันที่4 5 6นี้ก็เป็นวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกไม่กี่วันนี่แหละนะครับส่วนวันที่11 12วันที่10เป็นวันที่ระลึกพระราชทานรัฐธรรมนูญก็หยุดวันที่10เป็นวันศุกร์ต่อด้วยเสาร์11อาทิตย์12หยุดอีก3วันเช่นเดียวกันก็เลือกเอาดูกันแล้วกันว่าจะไปตอนหยุดช่วงไหนขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางอีสานผมก็มีธุระที่จะต้องขึ้นไปเมืองเหนือในช่วงวันที่7ที่8ที่9เนี่ยนะครับก็จะต้องขึ้นไปไม่ตรงกับวันหยุดแต่จะต้องไปถ่ายทำรายการเป็นรายการของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอยู่ที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็มีพิธีปิดโครงการแว่นแก้วซึ่งมีการออกตรวจตาให้บริการแก่ประชาชนมีการบำบัดรักษาแจกแว่นสายตาซึ่งเป็นโครงการที่ทำมาแล้วรายละเอียดนั้นค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับตอนนี้ก็เพียงแต่เรียนให้รู้ว่าผมก็จะต้องขึ้นไปแม่ฮ่องสอนขึ้นไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกับเขาเหมือนกันถ้าไปแม่ฮ่องสอนมันก็จะต้องไปที่เชียงใหม่ในช่วงนี้ทางการบินไทยที่เคยใช้เครื่อง ATR 72กังหันไอพ่นใบพัดกังหันไอพ่นบินบริการระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนตอนนี้ได้ถอนเครื่องมาเพื่อมาซ่อมบำรุงตามกำหนดเป็นการซ่อมใหญ่อันที่จริงใช้คำว่าซ่อมไม่ถูกต้องเรียกว่าเข้ามาทำการปรับปรุงถึงจะถูกต้องมากกว่าเพราะว่าเครื่องบินไม่ใช่รถยนต์ครับทุกชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเดินอากาศตลอดจนเครื่องยนต์ลำตัวเครื่องบินการระบบบังคับเครื่องบินทุกอย่างทุกชิ้นมีอายุการใช้งานเอาไว้ทั้งนั้นเมื่อครบกำหนดเขาจะต้องถอดเอาออกไปแล้วเอาของใหม่ใส่เข้ามาไม่ใช่ซ่อมไว้พลางใช้ไปพลางก่อนไม่ได้ครับเพราะว่าตามกำหนดกฎเกณฑ์ขององค์การบินพลเรือนสากลได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เมื่อถึงกำหนดเท่านั้นชั่วโมงจะต้องมาทำอะไรบ้างเท่านี้ชั่วโมงจะต้องมาทำอะไรบ้างตอนนี้ถึงการเข้ามาทำการปรนิบัติบำรุงใหญ่ก็เลยต้องถอนออกมาตอนนี้ก็เลยขอให้ทางบางกอกแอร์เวย์ซึ่งมีเครื่องบิน ATR 72ที่ใหม่เอี่ยมมาบินแทนในช่วงวันที่1ถึงวันที่20ธันวาคมในระหว่างที่เครื่องของการบินไทยเขาซ่อมแม่ฮ่องสอนนั้นท่านคงจะจำได้ว่าเราเคยใช้เครื่องบินไอพ่นบริการ
ดิมตั้งแต่แรกเลยทีเดียวเราใช้เครื่องของอังกฤษ British Aerospace เครื่องนั้นเป็น4เครื่องยนต์เล็กกระทัดรัดแล้วก็สะดวกแล้วก็มีการซ่อมบำรุงที่ไม่เปลืองเงินมากมายเพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกดปุ่มติดปั๊บอย่างเครื่องบินแบบไหนยังใช้ระบบเดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นส่วนที่จะต้องเปลี่ยนก็มีน้อยลงค่าใช้จ่ายก็น้อยลงในการบำรุงรักษาเครื่อง BAE 146นี้เป็นเครื่องแรกที่เราเอาไปลงเรานี่คือการบินไทยนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการบินไทยแล้วแต่ในสมัยก่อนที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ก็ได้นำเอาเครื่องไอพ่น4เครื่องยนต์ชาวแม่ฮ่องสอนชอบอกชอบใจติดอกติดใจมากพอต่อมาเรานำเครื่องบินใหญ่ขึ้นเอา737ไปลง737-400นี่ใหญ่มากเหมือนกับช้างสารงายาวเราก็พยายามเอาลงจนได้หลังจากที่ได้มาทำการทดลองในซิมูเลเตอร์มาเป็นเวลานานต่อมาด้วยการที่รับการขาดทุนอยู่ตลอดเพราะว่าเรียกเงินค่าโดยสารเก็บมากก็ไม่ได้ก็เลยต้องถอนเครื่อง737-400ออกมาจ้ะเพราะว่าทำไปก็ยิ่งขาดทุนมากทำไปก็ยิ่งขาดทุนมากจนทนไม่ไหวก็เลยมาใช้เครื่อง ATR ซึ่งเป็นใบพัดกังหันไอพ่นแทนมีอยู่ลำเดียวครับนี่แหละครับทางแม่ฮ่องสอนนั้นต้องเดินทางกันด้วยรถยนต์ถ้าจะไปทางจอมทองโอ้โห 2,000 กว่าโค้งนะฮะผ่านแม่เสรียงผ่านขุนยวมไปแต่ท่านก็จะได้ชมดอกบัวตองที่ดอยแม่อู่คอขากลับถ้าท่านจะกลับทางปายนะฮะกลับทางปายแม่มะไลโค้งน้อยกว่าแล้วก็โค้งนั้นก็มีอยู่เพียงแค่ราวๆค่อนทางจากปลายไปถึงแม่ฮ่องสอนนั้นไม่เป็นโค้งแคบเป็นโค้งที่กว้างก็นิยมเดินทางทางด้านนี้ข้อห้ามของทางด้านปลายนี้ก็คือว่ารถใหญ่ห้ามไปเด็ดขาดเพราะว่ามีโค้งอันตรายที่เลี้ยวแล้วขึ้นสูงชันถ้าเครื่องยนต์ดับก็จะเกิดอันตรายพลัดตกลงเหวไปได้รถใหญ่ไปไม่ได้ไปได้แต่รถตู้นี่ก็เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งเป็นพาหนะอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ท่านไปถึงแม่ฮ่องสอนได้เครื่องบินนั้นเต็มอยู่โดยตลอดผมจะต้องขึ้นไปที่แม่ฮ่องสอนในวันที่8วันที่8ที่9ก็ได้จองเครื่องบินไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนนี่ก็ทำให้เราหมดปัญหาไปสำหรับเรื่องพาหนะที่จะเดินทางไปแม่ฮ่องสอนนะครับถ้าไปแม่ฮ่องสอนมันลำบากยากเย็นนะก็อยู่มันแถวแถวเชียงใหม่นะครับสัมผัสอากาศหนาวให้ได้เต็มที่เลยทีเดียวในวันที่4ที่5ที่6เชิญได้ตามสะดวกนะครับส่วน10 11 12ถ้าท่านไม่ขึ้นไปทางเชียงใหม่หรือทางอีสานผมก็อยากจะชวนท่านไปเที่ยวงานเปิดโลก
อัญมณีของดีเมืองจันทร์ซึ่งจะมีงานตั้งแต่วันที่8จนกระทั่งถึงวันที่12ผมได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าในงานนี้ไฮไลท์ของเขาก็คือผู้ที่ครอบครองอัญมณีไม่ว่าจะเป็นทับทิมสยามไม่ว่าจะเป็นไพลินหรือบุษราคำที่หายากเม็ดใหญ่ๆเขาเก็บเอาไว้ไม่ขายเขาจะนำออกมาโชว์ครับให้เห็นว่าของดีเมืองจันทร์ที่ไม่ขายก็มีอยู่มากมายแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนั้นแหละครับราวเรียกว่า10ล้านขึ้นไปจนกระทั่งถึง30 40ล้านเขาจะเอาออกมาดูโดยมีการป้องกันอย่างเข้มแข็งไปดูให้เป็นบุญตานานๆเขาจะเอาออกมาโชว์สักทีหนึ่งที่ไหนก็ตามที่มีงานโชว์เรื่องประดับก็จะไม่มีของดีแบบนี้ซึ่งเป็นของเมืองจันทร์โดยเฉพาะที่โชว์ในงานต่างๆเงินหลายร้อยล้านอะไรนั่นแหละครับล้วนแต่เป็นเพชรแต่ที่เมืองจันทร์นี้เขาจะโชว์ของดีของเขาคือทับทิมไพลินบุษราคำแล้วท่านก็จะได้เห็นเป็นบุญตานะครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12ถ้าหยุด10 11 12เชิญไปเที่ยวงานได้ถ้าอยากจะไปดูเหมืองพลอยดูสิว่าเขาขุดพลอยกันยังไงเขาก็จะมีทัวร์พาไปชมการขุดพลอยด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ใช้ปุ้งกี่กับกระสอบแล้วกับจอบในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาใช้รถครับรถตักใหญ่เบ้อเลยขุดได้จนกระทั่งลึกเป็นบ่อลึกยิ่งลึกเท่าไหร่มันก็มีพลอยอยู่ในดินในหินท่านก็จะได้เห็นว่าเขาทำเหมืองพลอยกันยังไงในงานอันเปิดโลกอัญมณีของดีเมืองจันทร์วันที่8ถึงวันที่12ไปเที่ยวที่นี่แหละครับ3ชั่วโมงถึงสะดวกสบายเป็นที่สุดท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อตอนก่อนที่เพิ่งพูดประโยคๆนั้นผมพูดพลาดไปนิดหนึ่งคือการเดินทางไปแม่ฮ่องสอนของผมนั้นนอกจากจะไปดูโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แล้วโรงไฟฟ้าดีเซลที่ตำบลผาบ่องแล้วก็ยังมีพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแว่นแก้วผมพูดพลาดไปบอกว่าพิธีปิดโครงการแว่นแก้วน่าจะตบปากตัวเองนะครับเพราะว่ากิจกรรมของโครงการแว่นแก้วนั้นมีการออกหน่วยวัดสายตาเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่แม่ฮ่องสอนก็จะมีการออกหน่วยวัดสายตาโครงการแว่นแก้วที่ศาลาประชาคมภายในศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ป่วยเจ็บด้วยโรคตาหรือสายตาสั้นสายตายาวต้องมีแว่นมีผู้บริจาคแว่นมากมายเหลือเกินครับโครงการแว่นแก้วนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นคำพูดสละสลวยมากด้อยโอกาส
แทนที่จะพูดว่าคนไม่มีสตังค์จะซื้อแว่นอันนี้น่ารักทั้งสองรายการนี้พลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์ท่านก็จะเป็นประธานเปิดโครงการแว่นแก้วแล้วก็ไปที่โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยกินเนื้อที่กว้างขวางครับไฟที่ได้นั้นก็จะครอบคลุมที่แม่ฮ่องสอนแต่ก็ยังไม่เพียงพอมีคนถามเหมือนกันบอกว่าทำไมไม่ปักเสาวางสายส่งไฟฟ้าไปให้แม่ฮ่องสอนจากแหล่งผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลหรือจากลำปางเรื่องนี้ผมเคยสงสัยและก็ไต่ถามเหมือนกันได้รับคำตอบมาว่าสภาพพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนนั้นประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนกันถ้าจะปักเสาวางสายไปนี่นอกจากที่จะเสียเงินมากมายมหาศาลก็ยังลำบากยากเย็นในการที่จะทำการปักเสาวางสายไปแต่เดิมนั้นก็มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลเดินเครื่องอยู่ในแม่ฮ่องสอนแต่นั่นแหละครับการเดินเครื่องมันก็จะต้องขนเอาน้ำมันไปทางถนนลำบากยากเย็นแต่พอมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขึ้นมาทางโรงไฟฟ้าดีเซลก็จะใช้น้ำมันน้อยลงเพราะว่ามีแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้ามาช่วยก็น่าดูครับเอาไว้ผมไปสะกดแล้วกลับมาจะมาเล่าให้ฟังที่แม่ฮ่องสอนนั้นถ้าท่านไปในช่วงนี้ก็ขอให้ไปดูบ่อโคลนเขามีโคลนวิเศษอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเมื่อหลายปีมาแล้วผมไปเขาก็ได้มาสาธิตให้ดูว่าใช้โคลนพอกหน้าพอกผิวจะมีคุณสมบัติเหมือนกับโคลนที่เดดซีที่อิสราเอลเราสามารถที่จะพัฒนามาทำเป็นเครื่องสำอางที่ช่วยบำรุงผิวได้หลายต่อหลายอย่างเขาทำเป็นล่ำเป็นสันแล้วครับเรียกกันว่าเขาเรียกว่าเยี่ยมชมภูโคลนเขาเรียกภูโคลนนี่ก็เป็นของดีที่หนักที่แม่ฮ่องสอนนะครับผมได้พูดแล้วว่าเดือนนี้ผมได้เรียนให้ทราบว่ามีวันหยุดยาว3วันติดต่อกันในอาทิตย์นี้4 5 6วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาทิตย์หน้า10 11 12วันที่10นั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญก็หยุด3วันมีคนถามบอกว่าวันคริสต์มาสล่ะอ้าวไม่หยุดครับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธครับถึงแม้ว่าจะมีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติเมืองไทยเรานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครมหาศาสนูปถัมภกคือเป็นเรียกว่าไม่มีการเลือกเขาเลือกเราเลือกศาสนาแต่พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่ทุกศาสนาวันคริสต์มาสนั่นเดียวก็เป็นเรื่องของทางคริสตศาสนิกชน
และคนที่มีเพื่อนฝูงนิสัยของคนไทยเราเนี่ยนะครับท่านก็ทราบดีอยู่แล้วถ้ามีงานที่ไหนไปที่นั่นมีงานฉลองที่ไหนไปที่นั่นมีกินที่ไหนไปที่นั่นจะสังเกตได้ว่าเวลาตรุษจีนก็เป็นเรื่องของทางพุทธของเราแต่เป็นการพุทธมหายานแบบจีนมีการฉลองมีงานเทศกาลตรุษจีนเราก็ไปฉลองตรุษจีนไปร่วมเทศกาลกับเขาได้ถึงเทศกาลกินเจเราก็ไปเที่ยวไปร่วมกับเขาได้ทางด้านศาสนาอิสลามพอปีหนึ่งมีตรุษอยู่สองตรุษคืออีดีลฟิตรีกับอีดีลอัฎฮาอย่างถือศีลอดเป็นต้นพอหมดถือศีลอดเขาก็มีฉลองมีการกินฮารีรยอกันเราก็ไปร่วมกับเขาได้สบายมากเลยเดียวแต่ยกเว้นอยู่ศาสนาเดียวเท่านั้นที่ไปร่วมกับเขาไม่ได้เพราะไม่อร่อยคือศาสนาฮินดูฮินดูนะเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขากินแต่แล้วก็ผักของเขาไม่มีให้เลือกมากเหมือนกับอาหารเจพอไปถึงก็มีจัปาตี้มีแกงเปรี้ยวๆมีหอมหัวใหญ่กระเจี๊ยบผัดกะเกลือกับผงกะหรี่กินเข้าไปมันก็เหมือนกับจระเข้หรือตะเข้ไม่เหมาะสำหรับคนไทยซึ่งลิ้นนี้เป็นลิ้นมนุษย์ไม่ใช่ลิ้นตะเข้จะได้งับอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งขวดกระป๋องอะไรต่างๆก็ไม่ไปครับมีแต่ตรุษเดียวเท่านั้นที่เราไม่ไปคริสต์มาสนี่โอ้โหใฝ่ฝันเลยที่จะต้องไปทั้งที่ไม่ได้ถือศาสนาคริสต์แต่ก็จะไปร่วมกินไก่งวงกับเขาไปดูฟืนไฟในคืนคริสต์มาสอีฟก็จะไปร้อง Silent Night Holy Night All is calm All is bright เห็นไหมครับคริสต์มาสเนี่ยตอนที่ผมอยู่ที่อังกฤษไปหากินกับเขาทุกปีแล้วครับไม่ได้อวดอ้างตัวเองว่าเสียงดีแต่เผอิญมันดีเขาก็เลยเชิญไปกินอะไรต่ออะไรเขาสนิทสนมกลมเกลียวกันเมืองไทยเราก็เช่นเดียวกันพอถึงคริสต์มาสก็จะต้องไปฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับเขามีของอร่อยอร่อยในเทศกาลคริสต์มาสซึ่งทางหลานสาวของผมคือคุณสุภวรรณปัญญารชุนซึ่งเป็นลูกสาวของน้องสาวผมท่านผู้หญิงสำอางวันล่ำซ้ำเขาทำร้านร่วมกับสามีคุณกฤตปัญญารชุนคือร้านกูเม่แกลเลอรี่อยู่ที่ซอย39นะฮะ39พร้อมสีเนี่ยนะครับเมื่อตอน Thanksgiving เขาก็มีอาหารสำหรับ Thanksgiving คือวันขอบคุณพระเจ้าแต่ผมไม่ได้อยู่ก็ไม่มีโอกาสจะไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านของคุณปุ๋ยครับแต่ในตอนคริสต์มาสนี้แน่นอนเหลือเกินครับ24-25เขาจะต้องมีอาหารคริสต์มาสครบทุกอย่าง
ที่ผมเน้นในเรื่องนี้ทั้งที่มีโรงแรมทุกโรงแรมเขาจะมีอาหารพิเศษสำหรับวันคริสต์มาสแต่ที่ปูเมฆแกลเลอรี่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเขาหากันนักการทำอาหารแบบเรียกว่าทำกินกันตามบ้านหรือที่เรียกว่าโฮมเมดคุกกิ้งนั่นคือสัญลักษณ์ของกูเม่แกลเลอรี่เครื่องปรุงอะไรต่างๆนานานี้เพียบไม่คิดถึงกำรีกำไรขออย่างเดียวเท่านั้นให้อร่อยอร่อยเหมือนเรากินเองจะพูดตามภาษาชาวบ้านก็ได้คือไม่คือถึงจะใช้ของแพงก็ไม่ว่าแต่ให้ลูกค้าอร่อยเท่านั้นก็มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับรวมทั้งขนมสำหรับวันปีใหม่มีมากมายเหลือเกินท่านไปสั่งจองได้เพราะว่าปีหนึ่งเขาก็จะต้องทำสำหรับขนมปีใหม่ขนมคริสต์มาสที่อร่อยอร่อยมากสนุนราคาเขาก็มีครับถ้าท่านไปรับประทานไม่ต้องไปในช่วงคริสต์มาสก็ได้ธรรมดาทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นเขาก็มีบริการอยู่โดยตลอดแล้วก็ถือโอกาสแวะไปดูที่ใกล้ๆกันที่ตรงเบเกอรี่ใกล้ๆกันท่านก็จะเห็นว่าเขามีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วก็สั่งเอาไว้สำหรับจะเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสหรือปีใหม่ก็ยังได้ผมต้องไปกินแน่ๆยังไงต้องปล่อยผีสักมื้อหนึ่งกลิ่นให้ครบเครื่องไม่อย่างนั้นจะผ่านอาหารคริสต์มาสไปอย่างน่าเสียดายครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะไปใช้ชีวิตในวันหยุดยาวๆเนี่ยจะไปตรงไหนลืมบอกไปว่า24-25นี้ทางราชการไม่หยุดรัฐวิสาหกิจไม่หยุดแต่ห้างร้านที่มีฝรั่งเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาก็จะหยุดยิ่งไปกว่านั้นพวกนายฝรั่งเขาในอาทิตย์ของคริสต์มาสนี้ไม่ทำงานทำการกันแล้วครับในสมัยก่อนการบินไทยที่ต้องติดต่อกับฝรั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฝรั่งทำงานอยู่ด้วยนี่ในช่วงอาทิตย์ของคริสต์มาสจะมีการเลี้ยงระหว่างแผนกนั้นแผนกนี้เที่ยวเดินกินกันอู้สนุกสนานเดี๋ยวนี้การบินไทยเปลี่ยนแปลงไปมากยังจะมีการกินอะไรตามแผนกอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันในสมัยก่อนนั้นพอถึงใกล้จะวันคริสต์มาสก็ไม่เป็นอันทำงานกันละครับเดี๋ยวก็แผนกโน้นเชิญไปชิมแผนกนี้เชิญไปชิมเป็นที่สนุกสนานกันก่อนที่จะถึงอาทิตย์เทศกาลส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่นี่ก็คุยถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดก็จะได้เป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวว่าจะไปไหนกันขอแถมด้วยเรื่อง Riditch Travel ก่อนนะครับเขาจะไปกุ้ยหลินเหมือนกันเขาจะไปในวันที่เข้าใจว่า26 27 28 29เที่ยวป่าเขาลำเนาไพรเที่ยวถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารกินอาหารอร่อยอร่อยเป็นการฉลองปีใหม่ท่านที่ไม่ได้ไปในคราวนี้
ก็ยังไม่สายเกินไปก็คงจะต้องจัดอีกในปีหน้านี่ก็จะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายๆในช่วงที่มีอากาศอำนวยสวัสดีครับ